สวัสดีค่ะเจอกันตอนเที่ยงของทุกวันนะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยด้วยนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงเนี่ยเราจะได้มาเจอกันอีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง Facebook Fanpage ครัวอ้อยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซุปมิโซะไข่เจียวกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาเตรียมซุปมิโซะก่อนนะคะโดยการที่เราจะใช้ปลาโอแห้งเนี่ยค่ะ15กรัมนะคะใส่ลงไปในน้ํา 1.5 ลิตรนะคะแล้วก็สาหร่ายคอมบุนะคะชิ้นละประมาณ2นิ้วเนี่ยประมาณ6ชิ้นนะคะสาหร่ายคอมบุคุณผู้ชมใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ20นาทีค่ะแล้วค่อยนำขึ้นตั้งไฟนะคะเหตุผลที่ต้องแช่ทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเราจะให้ความหวานของสาหร่ายแล้วก็ปลาแห้งของเราเนี่ยละลายลงมาในน้ำก่อนนะคะระหว่างนี้ที่เรารอให้สาหร่ายเนี่ยครบเวลา20นาทีเราจะมาทำไข่เจียวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงไข่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำไข่เจียวน้ำมันมะกอกนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำ1ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะพริกไทยค่ะเศษ1ส่วน2ช้อนชาหลังจากนั้นเราก็จะตีให้มันเข้ากันเลยนะคะส่วนน้ำซุปของออยตอนนี้ครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟเลยค่ะไฟที่ใช้ตั้งก็จะเป็นไฟปานกลางนะคะมาเจียวไข่กันค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะคะขั้นตอนการทำซุปมิโซะเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปหาดูได้ในเอพิโซดซุปมิโซะออยนะคะเราจะบอกวิธีทำไว้อย่างละเอียดเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเซตตัวแล้วเราเคลียร์ไข่มาอยู่ตรงกลางนะคะเพราะมันจะทำให้ไข่เราเนี่ยมีความหนาขึ้นระหว่างนี้เราจะรอไข่ให้เซตตัวสักพักหนึ่งนะคะข้างล่างสุกแล้วพลิกไข่กันนะคะทีนี้ก็รอให้อีกด้านหนึ่งสุกนะคะสุกแล้วค่ะพักไว้ก่อนนะคะเจียวไข่เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูน้ำซุปมิโซะเรานะคะก็ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะพอน้ำสต๊อกราชิของเราเนี่ยเริ่มเดือดเดี๋ยวจะเอาสาหร่ายคอมบุออกมาเลยนะคะเพื่อให้ความหวานเนี่ยยังอยู่ในน้ำซุปของเรานะคะไม่งั้นถ้าคุณผู้ชมทิ้งไว้จนเสร็จกระบวนการเนี่ยน้ำความหวานของน้ำเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งต่อไปอย่างนี้ประมาณ5นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำสต๊อกดาชีที่ครบเวลา5นาทีแล้วก็อ๋อยเอาปลาแห้งออกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะตักน้ำซุปเนี่ยมาละลายมิโซะก่อนนะคะใช้มิโซะทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แบ่งมาใส่ในสาหร่ายวากาเมะนะคะแช่ให้สาหร่ายเราเนี่ยคลายตัวนะคะหลังจากนั้นก็ตั้งไฟไว้เลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะระหว่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายกวดลงไปเลยนะคะ1ช้อนชาอย่าใส่น้ำตาลทรายกวดเนี่ยตอนที่หม้อมันร้อนจัดนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหม้อมันจะพุ่งเป็นฟู่ขึ้นมาเลยนะคะคือมีประสบการณ์มาแล้วก็เลยบอกได้ทีนี้ก็รอให้น้ำตาลละลายแล้วก็หม้อเดือดนะคะไข่เจียวเนี่ยคุณผู้ชมจะหั่นเป็นเต๋าหรือว่าจะไม่หั่นก็ได้นะคะแล้วแต่ตอนที่เราจะเอามาใส่อ่ะค่ะแต่เดี๋ยวจะไปหั่นไข่เจียวเป็นเต๋าไว้ก่อนนะคะระหว่างนี้ก็แค่รอน้ำซุปให้เดือดแล้วเราก็ปรุงรสอีกทีนึงนะคะน้ำซุปเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มิโซะลงไปเลยนะคะมิโซะเนี่ยบีบี้ให้มันละลายแล้วนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ไข่เจียวของเรานะคะที่เราเจียวไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวตั้งไปสักพักนะคะให้ไข่เจียวของเราเนี่ยอมน้ำไปให้หมดก่อนใส่โชยุลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะตอนนี้ไข่เจียวของออยอมน้ำซุปไปจนพองอืดแล้วนะคะหลังจากนั้นปิดไฟเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่สาหร่ายวากาเมะนะคะที่เราแช่ทิ้งไว้เนี่ยลงไปเลยค่ะปิดไฟก่อนนะคะค่อยใส่สาหร่ายไม่งั้นถ้าระหว่างที่ต้มเนี่ยคุณผู้ชมใส่สาหร่ายไปในอันดับแรกหรือว่ายังเปิดไฟอยู่เนี่ยมันจะทำให้ส
าหร่ายเนี่ยมันมีเมือกออกมานะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็รับประทานได้เลยค่ะชอบสูตรอาหารที่อ๋อยทำก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้อ๋อยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวอ๋อยเองค่ะ